หอเจี๊ยนัดน้องตั้งแต่เช้าเลยนะคะเมื่อกี้ง่วงมากยอมรับว่าง่วงมากแต่พอผินหน้ามาเจอกับน้องซึ่งอยู่ไหนแล้วเนี่ยเล่นแมวเลยอ่ะผู้ชายเล่นแมวเลยอ่ะสวัสดีค่ะชอบเล่นแมวเหรอชอบเล่นแมวเหรอเหมือนกันเลยแมวก็มีอยู่ตัวที่บ้านชื่อเหมียวแล้วชื่ออะไรชื่อดิวครับชื่อดิวเหรอดีลกับแปมน่ารักจังเลยอ่ะเข้าอันนี้พี่มองเห็นถึงการตัดโฟมเป็นชื่อของเราสองคนแปะกับผนังไว้แล้วเนี่ยน้องดีลเรียนอยู่ไหนคะเรียนอยู่ A-BAC ครับ A-BAC ทำไมมาอยู่ไกลมันมาอยู่รัชโยธินนะลูกอ๋ออันนี้เป็นจริงๆเป็นห้องพี่ครับอ๋อเหรออันจริงๆอยู่ที่ไหนอ่ะจริงๆก็มีหอที่ A-BAC ด้วยครับแต่ว่าแบบเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยแบบต้องมาอยู่ที่นี่สะดวกสบายกว่าใช่ไหมกินอะไรยังยังไม่ทานอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปทำอาหารให้ทานดีกว่าตอนเรียนอยู่ A-BAC ใช่คณะอะไรคะคอมอาร์ตครับคอมอาร์ตปีอะไรละปี4แล้วครับหรอน่ารักจังเลยอ่ะโอ๊ยตายแล้วแล้วจริงๆเป็นคนที่ไหนจริงๆอยู่กรุงเทพนนท์เนี่ยครับกรุงเทพนนท์อาจจะกรุงเทพหรือจะนนท์ก็มันก็บอกมันแถวแจ้งวัฒนาแจ้งวัฒนาก็บอกแจ้งวัฒนาติวานนท์แถวนั้นครับประมาณเวลาอยู่ที่หอนี่หรือว่าที่ A-BAC นี่อาหารการกินเป็นไงบ้างก็หากินยากนิดนึงครับเหรอแล้วอยู่ที่ A-BAC ไหนหัวหมากหรือบางนาบางนาโอ้โหตายไก่โพ้นนี่เพราะขนมเก๋ๆทั้งนั้นแบบก็ไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมก็ต้องกินเป็นพวกขนมถุงหรือขนมตีแทนเพราะแบบว่าขนมปังสับปะรดมันก็แบบฝืดคอมันไม่อร่อยวันนี้พี่แบบมาจะทำเต้าหู้เย็นที่เขาแชร์กันเยอะๆในเน็ตตอนเนี้ยชอบดูหนังไหมชอบดูหนังชอบดูหนังแบบไหนแบบแนวไหนจริงๆชอบดูทุกแนวเลยเอาที่แบบต้องมีที่ชอบที่สุดอย่างนี้ป่ะชอบหนังหรือชอบหนังแนวโรแมนติกคอมเมดี้อย่างนั้นก็ชอบเพราะเป็นพระเอกหนังโรแมนติกคอมเมดี้ได้คนอย่างพี่นะก็จะคนเบาๆที่คนก็มีครับอ๋อว่าพี่โง่เหรอคะไม่เลยเดี๋ยวเอาไว้ตีสีสวยยังสวยเป็นสีชมพูเหมือนกับความรักของเราคนไปเลยคนไปเลยเพื่อไม่ให้วุ้นจับตัวเป็นกอบคนนะจนวุ้นเนี่ยมันไม่ติดปลายช้อนขึ้นมาแล้วว่างชอบทำอะไรบ้างอ่ะชอบไปดูหนังคนเดียวจริงเหรอเหมือนเราเลยอันนี้เรื่องจริงจริงเหรอเพราะเราจะว่างไม่ค่อยตรงกับเพื่อนเราไงโรงหนังมันก็อยู่ตรงข้ามคอนโดเราเนี่ยมันจะแบบอยากเรื่องนี้อยากดูอะไรเงี้ยเราก็จะเดินข้ามถนนไปดูชอบไปดูหนังคนเดียวเหรอใช่ไปดูโรงไหนบ่อยๆไปกับบางนาไปกับบางนาเพราะว่าอู้มันก็ไม่ใกล้อยู่ดีอ่ะใช่ไหมก็ใกล้สุดละใกล้สุดเรามาดูที่เซ็นทรัลเพิ่มกลางเลยหรือเราพอบังครึ่งทางเมเจอร์เอกมัยได้อยากจะให้กล้องแบบอยากจะให้รีเพลย์ภาพที่น้องพูดว่าได้ผลไม้เตรียมตัวจัดตกแต่งระหว่างรอให้พุดดิ้งของเรามันเย็นซึ่งใช้เวลาประมาณ10ถึง15นาทีอะไรอย่างนี้ก็พอนะคะอ่ะนะพุดดิ้งน่าจะได้แล้วเนาะเดี๋ยวฝากไปดูพุดดิ้งเลยหนึ่งสองเย้ยทำให้มันเก๋กว่านี้ด้วยการทำเป็นมะม่วงแล้วเดี๋ยวสักแป๊บมันก็จะคลายตัวออกมาเองเนี่ยฝากเอาผลไม้เหล่านั้นจัดแต่งใหม่อีกครั้งหนึ่ง เย้ถึงเวลาสำคัญชิม
แต่เราควรถ้าจะชิมเนี่ยชิมพุดดิ้งด้วยไม่ใช่ว่าตักแต่ผลไม้แล้วก็เยลลี่ก็อร่อยอยู่เหมือนกันเนาะถ้ามันเย็นๆเนาะงั้นเดี๋ยวเรารอกินสัก5โมงทำง่ายไหมคะง่ายกลับไปที่หอที่ A-Bag ก็ทำขนมกินเองง่ายๆได้แล้ววันนี้ขอบคุณน้องดิวนะคะขอบคุณนะคะน้องๆคนไหนอยากให้พี่หม่ำไปทำอาหารให้กินที่หอนะคะก็แจ้งมาบอกมาก็ได้นะว่าอยากกินเป็นอาหารคาวอาหารหวานหรือว่าอาหารเม็ดนะคะแจ้งมาที่ Facebook หรือว่า IG ของ Protein TV นะคะเวลาเหมาะก็เดี๋ยวไปทำให้กินนะจ้าวันนี้ไปละบายบาย